มาดูความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีแฟลตดินแดงที่เขากําลังรื้อถอน,นอยู่อยู่ก็ซุดตัวลงมามวันนี้มีจากฝากฝั่งนายกรัฐมนตรีนะคะที่กําชับให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือให้เร่งหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ําอีกค่ะ พลตรีอธิสิษย์ชัยนุวัตรผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้รับรายงานกรณีอาคารแฟลตเคหะชุมชนดินแดงสุดตัวลง ขณะรื้อถอนเมื่อวานนี้โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติเข้าตรวจสอบความเสียหายเพื่อรื้อถอนซากอาคารที่สุดตัว นอกจากนี้ยังได้ตั้งเต็นท์จัดเวรติดตามสถานการณ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสากรุงเทพมหานครเขตดินแดงเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนวันนี้นะคะชุดจิตอาสาจะปฏิบัติการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเขตดินแดงเพื่อเก็บกู้ซากรถยนต์ที่ถูกทับเสาไฟฟ้าที่เสียหายและอาคารที่สุดตัวโดยเร็วที่สุด นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยประชาชนแล้วก็ย้ำนะคะว่าให้ดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบทางราชการและต้องเร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาเดเจ็บก็ตามค่ะ